แล้วสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะวันนี้เราจะมาตัดตัวนี้เลยนี่มาร์กทองคำหรือเปล่าพี่ป้าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะบีบีครีมนี่บีบีครีมก็ต้องเป็นสีอะไรคะน้องๆว่าอันนี้จะเป็นสีทองหรือว่าจะเป็นสีเนื้อหรือจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีชมพูเป็นสีอะไรอยากรู้ไหมล่ะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วกดไลค์ให้ป้าพายถึง 1,000 ไลค์แล้วเราตามไปดูกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันเลยถ้าข้างในไม่เป็นสีทองป้าพายมีนี่ค่ะเรามีผงทองไว้ด้วยค่ะเอาไว้สแปร์เผื่อไม่ทองนะเราก็จะต้องทองค่ะอยากรู้ไหมคะข้างในเป็นสีอะไรตัดเลยพี่ป้าตัดเลยตัดแล้วไม่เป็นสีนี้ค่ะไม่ใช่อันนี้นะคะนั่นไงบีบีครีมก็ต้องเป็นสีเนื้อทำไมมีน้อยจังฮะบีบแทบไม่ขึ้นเสียปะเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองมีคนไปบีบใช้หรือเปล่าทำไมมีน้อยจังกี่กรัมเนี่ยไม่บอกนะว่ากี่กรัมดูดิมีน้อยมากลองบีบออกมาน้อยกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยเห็นปะมีอยู่แค่นี้เองตัวเองแล้วทำไมขายแพงจังเลยมีนิดเดียวเองบีบบีบบีบอ่ะยังมีมาอีกนิดนึงนะคะขูดออกมาอ่ะยังมีอยู่ที่แล้วเราเคยทำไปแล้วเนาะบีบีครีมอ่ะเราไม่ตัดนะเพราะว่าเรากวนเลยเอาแค่นี้พอค่ะในอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งไปเลยนะคะใส่กาวนะคะขวดหนึ่งค่ะ1ขวดใส่ลงไปเลยจ้า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 แล้วก็คนบีบีกับกาวให้เข้ากันนะคะแล้วให้เราใส่ผงทองลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนี่มันก็จะออกเป็นสีทองๆไว้อ่ะทุกคนนี่อุ๊ยสวยดูดิเป็นทองๆอีกโอ้โอ้สวยมากค่ะดูสิสวยเราใส่น้ำยาไปเลยอุ๊ยดูดิสีทองมันแตกออกมายืดดูยืดกระจายออกมาค่ะเฮ้ยดูดิเป็นชิ้นๆเลยในมันออกเป็นสีแบบว่าเนื้อทองๆแล้วอ่ะมันเป็นสลามทองคำนั่นเองห้ามเอาของผู้ปกครองมาตัดนะคะเพราะมันมีราคาแพงมากเราอาจจะโดนตีได้นะคะไม่โดนแค่ว่านะคะโดนตีเลยจ้าแล้วก็บอกว่าดูมาจากช่องนี้จ้าพี่พาก็ดังเพียงข้ามคืนจ้า พี่พาอยากดังมะล่ะ เดี๋ยวน้องๆจัดให้ เอาของแม่หลอดละพันมาเล่นนะโอ้ยตายเลยละตายเลยจะพาตายแน่ๆแค่ทำให้ดูเขาขายแพงเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปบ้างแล้วข้างในหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยบอกว่าค่ะเป็นแบบนี้ดูยืดมันไม่เห็นความทองอะไรทั้งนั้นค่ะเจ๊พามันหายไปเอานี่ไงนี่ไงมันเป็นฟุบๆๆนิดนึงในกล้องมองไม่เห็นแต่นี้เห็นในมันค่อนข้างที่จะติดหนึ่งนิดนึงเนาะเฮ้ยดูดิมันยังไม่เนียนต้องนวดอีกนิดนึงแล้วจะเนียนอ่ะเดี๋ยวเราจะนวดให้เนียนก่อนนะให้เหมือนกับว่ามันเป็นแบบแบรนด์เครื่องสำอางดังอะไรอย่างนี้ตบหน้าเนียนเลยตบแล้วหน้าเนียนนี่ค่ะทุกคนได้แล้วเห็นป้ามันเนียนกว่าเมื่อกี้เห็นไหมคะถ้ายิ่งนวดอ่ะเขาก็จะยิ่งเนียนค่ะลองจิ้มดูโอ้เลิศโอ้โหโอ้โหดูดีมันเงามากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนเป็นผงมุกรวมกันกับผงทองรวมกันกับบีบีนั่นแหละถูกแล้วพี่บ่าวมันก็รวมกันอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ได้โม้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะอยากให้ป้าพาเอาอะไรมาตัดอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้อุ้ยเล็บสวย
ถ้ายังไงคลิปนี้ป้อพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ